เราจะมาพิสูจน์กันครับว่าซอมบี้ลงน้ำได้หรือไม่นี่ฮะไอ้โทเวล15โอ้ยวิ่งหนีน้ำแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยรีวิวเหยียบล้านครับผมอันนี้ก็มาถึงคราวเกมนี้นะครับตอนเราคุยกันที่เรารู้สึกว่ามันไม่น่าเป็นเกมมือถือด้วยความที่ยุคปัจจุบันสมาร์ทโฟนมันก็มีหลากหลายสเปคออกมาเรือธงยี่ห้อนั้นเรือธงยี่ห้อนี้รุ่นนี้ทำมาเพื่อเกมมิ่งรุ่นนู้นทำมาเพื่อเกมมิ่งล่าสุดจะมีแบบพับเพิ่มอะไรกันบ้าบอแน่นอนว่าสิ่งที่มันตามมากับเรื่องการพัฒนาของมือถือก็คงหนีไม่พ้นเกมคนที่เล่นเกมมือถือปัจจุบันครับโอ้โหจำนวนแน่นอนว่าโอ้โหเยอะกว่าทุกแพลตฟอร์มครับผมไม่ว่าจะเป็น PC คอนโซลหรือแฮนด์เฮลแน่นอนว่าเกมมือถือปัจจุบันดูถูกไม่ได้ครับผมมองข้ามไม่ได้อย่างเด็ดขาดถูกต้องครับผมและกับเกมที่เราจะเอามาแนะนำและรีวิวกันในวันนี้ครับเขาบอกเลยว่าระบบแม่งเกมมือถือควรเอาไปลงเป็น PCถูกต้องนะครับเกมที่ว่านั่นคือ Live After นั่นเองนะครับเกมนี้ไม่ธรรมดามีอะไรให้ทำหลายอย่างมากสำหรับ Live After นะครับเป็นเกมบนสมาร์ทโฟนนะครับมีให้เล่นแล้วทั้ง iOS และ Android มีเป็นภาษาอังกฤษแล้วจะบอกว่านอกจากนี้ใครเล่นบนมือถือเอาจริงใครเล่นบนคอมก็เล่นได้บอกก่อนเลยว่าเป็นท็อปฟรีล่าสุดของ Android ไปแล้วครับอันนี้เราอันนี้มันอาจจะมีความเก๊ๆกังๆอยู่บ้างเพราะว่าเราอัดบนคอมพิวเตอร์ก็อย่างที่บอกถ้าใครไม่ได้เล่นบนมือถือนะฮะก็ใช้พวกemulator ก็ได้ขออธิบายนิดนึงก่อนนะครับเข้ามาอันนี้เนี่ยคือเราใช้ ID ที่เขาส่งมาให้เราทดสอบนะครับ จริงๆตอนเริ่มต้นมาทุกๆคนน่ะก็จะต้องเข้าไปลองใน tutorial ก่อนซึ่ง tutorial นี่โอ้โหอลังการมากคือคุณต้องเล่นทีละสเต็ปเอาตัวรอดก่อนครับของสู้ศัตรูสู้กับบอสแล้วก็จนสุดท้ายนะครับคุณก็จะได้ไปเข้าไปเมืองซึ่งจริงๆในตัวเกมมันมีเนื้อเรื่องนะครับเนื้อเรื่องมันก็ส่วนตัวผมมองว่าไม่ได้ดูว้าวอะไรมากก็เหมือนมีเป็นมาตรฐานเอาไว้นะครับว่าก็เล่าว่ามันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นนะโลกมันมาอย่างนี้แล้วก็กลายเป็นว่ามีซอมบี้แล้วเราต้องมาใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้แล้วเราก็จะเข้าไปอยู่ในเมืองที่มีคนเหลือรอดอยู่นะครับผมเสร็จแล้วตอนนี้เนี่ยเราจะต้องมีเขาเรียกว่านอกจากมีเควสที่จะต้องทำนะครับโดยการที่จะเอาไปล่าไปเรียกไปครับของไปอะไรเนี่ยเรามีบ้านที่ต้องสร้างด้วยก็เป็นอีกหนึ่งระบบเกมแต่ก่อนที่จะไปดูระบบเกมผมให้มาดูตรงนี้ก่อนดีกว่าครับผมในเรื่องคือตัวเกมเนี่ยผมนับว่าเขาอยู่ในส่วนของsurvival เอาตัวรอดโดยตัวเกมเนี่ยก็มีเอาจริงออปชันเนี่ยผมอยากให้ดูตรงนี้เกมมือถือครับผมออปชันที่ให้ปรับของเกมนี้ที่เห็นครับนะฮะมันอันนี้ข้างบนจะเป็นพรีเซ็ตก็คือติ๊กไปทีเดียวก็เลือกอะไรอย่างนั้นสมูทนี่ก็ชัดเจนก็คือต้องการเน้นเรื่องความไหลลื่นก็อาจจะปรับกราฟิกให้มันน้อยลงมาหน่อยแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆนะครับมีระดับกลางระดับ HD แล้วก็ Ultra HD จนสูงสุดเนี่ยเขาเรียกว่า Movie Graphic เลยแต่ส่วนข้างล่างถ้าเราปรับเองก็จะมีทั้งหมด5ไทป์ด้วยกันไล่ไปตามนี้นะครับ Rendering นะฮะ Lighting ก็แสงสี Render ก็การไอ้นี่ภาพนะความละเอียดภาพเงาถูกต้องแล้วก็ Vegetation อันนี้น่าจะพวกหญ้าต้นไม้สภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมนะครับครับผมนะฮะอันนี้ระโซลูชันก็ความคมชัดนะครับจำนวนผู้เล่นระยะการมองเห็นครับแล้วก็ FPS มีได้ปรับถึง High ก็ถ้ามือถือใครถึงมันก็รันได้ที่60โอเคนะครับแล้วก็ตอนนี้แน่นอนนะครับเพิ่งแอดภาษาอังกฤษเข้ามาเลยถูกต้องโอเคครับก็จะบอกว่าเยอะแยะมากนะครับส่วนออดิโอนะครับก็มาตรฐานส่วนคอนโทรลครับก็เยอะนะฮะปรับคอแซร์ปรับสีปรับเอมแอสซิดนะครับว่าจะใช้แบบไจโรหรือแบบไม่ใช้อะไรพวกนี้ก็มีครับครับผมเนี่ยไจโรสโคปค่อนข้างละเอียดด้วยครับแล้วก็ส่วนตัวที่เราถือเนี่ยเหมือนแท็บเล็ตเนี่ยฮะไอ้เจ้าตัวนี้มันเป็นอนุมานว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ทุกๆคนจะต้องพกติดตัวไว้เป็นแท็บเล็ตอะไรเงี้ยครับมันก็เลยจำลองสถานการณ์ว่าเราจะต้องเช็คไม่ว่าจะเป็นทั้งมอพวกไอเทมมอต่างๆพวกอะไรอย่างงี้เควสหรือแม้แต่อะไรก็ตามเนี่ยสแตทเช็คในโปรแกรมตัวนี้ใช่เฮ้ยเข้าใจจำลองแล้วก็เนี่ยมันมีแบบสภาพภูมิอากาศอุณหภูมิครับผมโปรไฟล์ของเราอันนี้มันจะเป็นทั้งเมนูอย่างที่เซียนบอกแล้วก็เป็นข้อมูลที่มันเป็นบอกสถานะต่างๆในโลกของเราด้วยที่อยู่ภายในเกมชอบจังแล้วบอกปิ้งด้วยนี่290ไปเด็กขออภัยคืออันนี้ถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นเซิร์ฟของนอกนะครับผมวันนี้เรามาเทสให้ดูเฉยน่าจะอันนี้น่าจะเซิร์ฟฝั่งอเมริกามาที่ระบบของตัวเกมนะฮะก็แผนที่อันกว้างใหญ่ครับครับดูดิฮะเออใหญ่อยู่ฮะแล้วก็มันจะมีเรื่องของแบบแคมป์ของเราจุดที่ตั้ง
อะไรทั้งหลายแหล่นะครับผมและแน่นอนตอนนี้เราอยู่ในเกมนะครับอันเนี้ยมันขึ้นมาหน้าจอเราปลูกผักได้ครับเกมนี้ครับผมแล้วรู้สึกว่ามันจะมีเหมือนคล้ายๆกับซอมบี้หรือศัตรูเนี่ยมาบุกเป็นระลอกละลอกใช่ครับเราควรจะต้องป้องกันให้ดีครับเนี่ยฮะอันนี้คือจะมีรั้วมีอะไรทุกอย่างไว้หมดแล้วครับแล้วก็ส่วนในตัวเกมเนี่ยเราสามารถสร้างและออกแบบได้นะครับโดยที่เราจะใช้เครื่องมือที่เขามีมาให้แต่อันนี้ต้องขอคืออันนี้ฟูมาเลยอันนี้ฟูมาแล้วครับคือเขาหาของมาให้แล้วไม่มีตั้งแต่เรื่องของปืนกระสุนกล่องกระสุนครับก็เอาไว้มีแบบรีโหลดปืนอะไรอย่างนี้นะครับอันนั้นก็เป็นพวกเสื้อผ้าอันนี้เป็นรีเพร์เบนช์ครับผมนี่ฮะก็สวมใส่เสื้อผ้าหรืออุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นจะต้องซ่อมแซมเพราะว่ามันจะมีอายุการใช้งานอยู่ใช่นะครับอันนี้ก็ใส่ใจมากรายละเอียดนี้นะรวมไปถึงมันเป็นเครื่องจักรไงครับก็เนี่ยก็ต้องแบบซ่อมเสื้อนะครับดูแลดีเรื่องความทนทานอะไรอย่างนี้นะครับผมอันนี้น่าจะเป็นปืนประกอบปะอะไรประมาณนี้นะครับค่อนข้างจริงจังนะใช่ๆดูแล้วเกมมันจริงจังมากมันไม่ใช่ว่าจบที่โต๊ะเดียวเรานึกว่าแบบโต๊ะเดียวแม่งซ่อมได้ทุกอย่างเปล่าเปล่าเลยนะฮะนี่มีมาอีกอันครับครับผมอันนี้ก็จะเป็นแบบเรื่องของแบบเขาเรียกอะไรดีอะฟอร์มูล่าก็ตามชื่อนะฮะครับเป็นแบบพวกรีเสิร์ชการวิจัยครับผมแลกเปลี่ยนอะไรอย่างนี้นะครับแพลนเอาแพลนมาทำอุปกรณ์ต่างๆเฟอร์นิเจอร์หรือว่าของใช้ใช่แล้วครับคุณฟังไม่ผิดนอกจากคุณจะสร้างบ้านแล้วคุณต้องสร้างแมทเทเรียลบ้านด้วยโอ้เรียกว่ามันสุดๆหันหลังไปครับพี่ชาโม่นะไอ้เครื่องนั่นน่ะนี่แหละครับคือเครื่องที่จะเอาไว้ใช้ในการที่จะสร้างนะครับบิวอันนี้รีแพร์หมายถึงว่าการซ่อมแซมครับพวกอุปกรณ์ต่างๆนะครับนี่ฮะมาแล้วอุปกรณ์ที่จะต้องสร้างพื้นไม้กำแพงประตูวงกบก็ว่าไปหน้าต่างนะครับผมซีเมนต์ปูนใช่นะกองอาวุธอันนี้เป็นเฟอร์นิเจอร์เขาต้องการให้คุณใช้ชีวิตเอาตัวรอดและเขาจริงจังถึงขั้นว่าคุณจะต้องสร้างพวกแมทเทียลต่างๆอ่ะเพื่อเอาตัวรอดจริงๆใช่อาหารการกินทุกอย่างอาหารเนี่ยหมายถึงน้องไม่ใช่ไม่ใช่กินไม่ได้น้องหมาที่เป็นเพื่อนเราแล้วอันนี้คือเขาเซตมาให้นะครับก็จะมีบาร์บีคิวมีอะไรให้เราอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้พี่ชาโม่ขึ้นไปชั้นบนเนี่ยอันนี้เราสร้างว่าสูตรอาหารถูกต้องมีสูตรอาหารด้วยตายแล้วอุ้ยสร้างบ้านแล้วเดี๋ยวศัตรูบุกนี่แบบว่าแมทเทียลใช้อะไรบ้างใช่เราต้องไปคราฟเราต้องออกไปทำเควสรับเควสมาทำนะครับบันไดอันนั้นเราสร้างขึ้นไปหน่อยนึงนะตู้นี้เก็บอุปกรณ์แมทเทียลไว้นี่กำแพงผมก็สร้างนี่ผมสร้างแล้วเปิดโอเพนไว้ตรงนี้คืออะไรรับลมอ่ะเนี่ยยังเดี๋ยวก็จะหาเฉลียงไงอ๋อเฉลียงโอ้โหเรียกแต่ละคำวงกบเฉลียงเด็กจะทันไม่เซียนโอเคไม่ได้เรียนถามเดินลงไปเลยเดินลงไปเลยแล้วหน้าบ้านเราฮะอันนี้หน้าบ้านเรานี่ก็นี่เราแบบตรงเมื่อกี้ฟาร์มใช่ไหมแล้วเข้าบ้านมานี่ตัวบ้านเราเออมืดแล้วอันนี้เป็นคอนโทรลเลอร์ก็คือจะเป็นพวกแมเนจต่างๆพวกเกี่ยวกับการซ่อมแซมการอัปเดตบ้านโน่นนี่นี่นั่นนะครับผมโอ้โหอันนี้ซีเรียสแล้วเนี่ยมันจริงจังมากนะเยอะมากนะเนี่ยซ่อมบ้านจ้างคนมาดูแลอัปเดตมันอะมันอะสีอันนี้เป็นแผนผังบ้านเราง่ายๆครับผมนะฮะโอเคคือเข้าใจแหละถ้าไม่มีภาษาอังกฤษเนี่ยแล้วเป็นภาษาจีนเนี่ยหน้ามืดอ่ะออกนอกบ้านไปก่อนเมลเวลาเราเช็คเมลฮะเราต้องเข้าไปเช็คที่ตู้เมลซึ่งอันนี้เนี่ยทางทีมงานเขาจัดเตรียมไว้ให้เราเราก็กดรับไว้ให้หมดนะฮะครับผมมันจะมีของเต็มไปหมดเลยเรามานั่งอวดหรืออะไรนะเนี่ยไม่ได้อวดฮะผมแค่จะให้คุณรับเพื่อที่เราจะได้ไปต่อมันจะได้มีของมีสตรัคชั่นแล้วก็รวมไปถึงนั่นนะฮะเมื่อกี้ที่เราเห็นนี่ฮะก็คือการบุกเข้ามาตามวันและเวลาใช่เขาจะบอกว่า infect coming นะฮะก็คือเดี๋ยวจะมาเมื่อไหร่แล้วอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นพวก result ว่าหลังจากการโดนบุกเนี่ยเราสูญเสียอะไรไปบ้างอะไรอย่างนั้นนะอะไรเสียหายบ้างโอเคเรารับของก่อนฮะครับโอ้โหเฟอร์นิเจอร์บานเลยตายแล้วแต่ในห้างมีประกาศด้วยครับเออเอ้ยมีสร้างบ้านเอ้ยโอ้โหมีอะไรบ้านไว้ให้เราด้วยอุ้ยสนุกแล้วเนี่ยครับอันนี้เราให้ดูเพื่อไม่ได้ขิงหรืออะไรจะให้เห็นว่ามันเยอะจริงมันมีแมทเทียลเยอะมากอันนี้ก็จะมีข้างในมี NPC นะครับ Smart Car Service เรียกรถว่าจะไปที่ไหนที่ต่างก็เป็นป้ายรถเมล์และเรียก Grab เรียก Grab มาอะไรประมาณนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นพวกระบบครับใช่ฮะซึ่งก็แน่นอนนะฮะเราก็ต้องคราฟอุปกรณ์ต่างๆขึ้นมาซึ่งตอนนี้
ที่เรามีอยู่น่าจะคราฟได้หลายอย่างแล้วแล้วก็แน่นอนว่าคงจะต้องออกไปเขาเรียกว่าไปสำรวจแล้วก็ไปเก็บของมาตามแหล่งต่างๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดใครเล่นช่วงต้นเกมเนี่ยเขาก็จะมีการให้ลองติวตอเรียลอยู่นะครับครับผมตามเนื้อเรื่องนะฮะแล้วนี้เราใช้บริการรถไปในเมืองนะฮะมันก็จะเป็นอีกโซนนึงครับผมนะครับนี่นั่งกับเช้าไอ้โซนที่เราอยู่เนี่ยมันออกแนวแบบโซนปลอดจะไม่ใช้คำว่าโซนปลอดภัยก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีซอมบี้มาบุกไงเออแต่ว่าในโซนเมืองเนี้ยมันก็จะเป็นอีกแบบนึงโอ้ดูบ้านนี้เขาดิเออนี่บ้านใครวะเนี่ยโอ้ไฮโซดูดิ โอ้บ้านเขาไฮโซเลยอ่ะขอโทษนะเออนี่อิจฉาเหลือเกินพ่อเอ้ยมึงอยู่ในโลกที่ซอมบี้บุกแล้ว แน่นอนว่าตัวเกมเป็นเกมออนไลน์ครับนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแบบมีพวกที่ไว้เทรดของบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของระบบการบุกไปหาคนนั้นคนนี้ด้วยนะฮะใช่แล้วฮะแล้วก็แน่นอนนะครับก็เรื่องของการแต่งช้อปปิ้งพวกอุปกรณ์ต่างๆนู่นนี่นี่นั่นนะฮะซึ่งเราจะต้องหาพวกเกียร์พวกอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยมาเพื่อจะซื้อนะครับหรือเพื่อมาค้าเพิ่มแล้วตอนนี้ก็จะมีพวกปืนอุปกรณ์ต่างๆครับคือความสนุกของเกมนี้ก็คือมันทั้งเอาตัวรอดทั้งต้องคราฟสร้างของแล้วก็ต้องต่อสู้ด้วยนั่นเองนะครับครับนะฮะก็เนี่ยฮะเราจะเห็นไอคอนจากแมปนี่ฮะมาดูแผนที่ครับก็จะมีหลายโซนครับผมหลายโซนนะฮะมีหลายโซนเลยนะครับกว้างใหญ่ไพศาลนะครับครับผมเยอะแยะมากมายนะฮะเยอะจริงๆนะครับระบบอันนี้เราแค่แบบโชว์ให้เห็นว่าโลกของเกมนี้เนี่ยอะไรยังไงบ้างส่วนเรื่องการต่อสู้หรือเรื่องอะไรอย่างนี้นะฮะเราสามารถที่จะเล่นเหมือนคล้ายๆอารมณ์ก็คล้ายๆกับเกมพวกSurvivor ครับหรือว่า Battle Royale นะครับผมก็มีให้เราซัพพอร์ตเราเหมือนกันนะครับอ๋อนี่มันเป็นส่วนบ้านใช่บ้านของแต่ละคนคือแบบ ID บ้านไม้เอ้ยรู้สึกว่าเราเข้าไม่ได้นะเพราะเขาล็อกเป็นรหัสพาสเวิร์ดไว้5 6 7 8ผิด1 2 3 4ใช่เหรอไม่ใช่หรอกตรงนี้ครับก็ในเมืองนี่จะมีซิตี้ฮอลล์ด้วยครับผมก็เนี่ยฮะเยอะแยะไปหมดโอ้โหเกมระบบเกมมือถือเนี่ยดูดิครับครับผมมีอัปเกรดมีอะไรด้วยโอ้โหตายแล้วเนี่ยอันนี้ก็ชาวเมืองที่เราอยู่เยอะมากสุดยอดใครที่ชอบความแบบเขาเรียกว่าอะไรเดียอยากเล่นเกมแบบยากๆนะครับอยากจริงจังผมว่าเกมเนี้ยตอบโจทย์ตอบเลยเพื่อนๆอาจจะตอบโจทย์คุณเยอะเกินไปนี่มีมุมกล้องให้ดูอย่างนี้ด้วยระหว่างนั่งคือกะว่าแบบถ้าไม่อะไรนี่คือกระโดดลงไปเลยเอาละฮะคราวนี้เราจะลองออกไปผจญภัยดูนะครับครับคือตื่นเต้นดีเหมือนกันเพราะว่าเราก็เพิ่งมาเจอเหมือนกันว่าหวือหวาขนาดนี้นะครับผมนี่ฮะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในเกมฮะตกป่านี่ฮะโอ้โหทั้งวันอะโอ้ยเกมนี้เล่นดีทั้งวันอะเฮ้ยอ้าวมีหมาป่าเข้ามาบุกยิงก่อนเร็วเปลี่ยนปืนก่อนอ้าวล้มเลยไปแล้วครับผมครับเรากำลังจะบินออกไปนะฮะลองเทสดูนะครับเมื่อกี้ก็หลังจากที่เราคัดไปแล้วนะฮะหลังจากที่เราโดนหมากัดตายนะครับครับเราก็จะมาลองดูตัวลงหมากัดตายนี่เอาลงใช่ไหมฮะ ไม้ลีเวล1ฮะมีคนนะฮะมีคนมาเก็บเขาเรียกว่าอะไรนะมาเก็บพวกพืชพวกไอ้มันก็เป็นของคราฟทั้งนั้นนะฮะใช่ครับใช่ครับหลายๆอย่างผมว่าเกมนี้ออกแบบมาได้ค่อนข้างดูเนียนนะเออดูเนียนอยู่นะฮะใครยืนอยู่ไกลNPC หรือว่าอะไรอ่ะเข้าไปทักได้ไหมเข้าไปทักทายเออเข้าไปทักทายดิใครอ่ะเข้าไปอ๋อแน่นอนแน่นอนเลยอ่ะจริงเหรอถ้าเดินมันใช่อ่ะกูถือปืนรอเลยเอ้ยนี่ไงเอ้ยยิงอ้าวแล้วไม่ยิงวะเดี๋ยวดินี่อันนี้มันเป็นซอมบี้แบบเวลน้อยๆนะฮะมันก็เลยใจนิดนึงตัวเกมนะครับมีสแตทก็คือซ้ายบนนะครับความชีวิตความหิวแล้วก็ยาเมดิซินประมาณนั้นเมดิซินอยู่เนาะเมดิซินและนี่ครับสภาพภูมิอากาศครับเฮ้ยซอมบี้ยังเดินอยู่แน่เลยเขาบอกด้วยนะว่าเห็ดฮ
จะขึ้นด้วยนะระหว่างที่ฝนตกเราจะได้เก็บเห็ดมากินไงสร้างคราฟของไงคราฟของมาแดกแล้วเมื่อกี้แบบอ่านไม่ทันนะฮะก็แบบมีซอมบี้ยิงๆก่อนมีผลอะไรระหว่างวิ่งด้วยนะฮะให้มันจบๆไปเร็วๆครับเอ้ยโอ้โหปืนแกดีนี่มาลองเอาไปลองเอาปืนพื้นฐานไปสิเฮ้ยเซิร์ชนี่เขาง่ายคือรายละเอียดทุกอย่างภายในเกมเนี่ยบอกเลยว่าเยอะมากทำเป็นเล่นฝนตกในน้ำมีการไอ้นี่ตัวด้วยนี่เกมมือถือเหรอมือถือครับเฮ้ยมือถือเหรอมือถือครับเฮ้ยเจ๋งเว้ยทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะอาหารก็คืออาหารนะฮะครับยานะครับตัวฮีลพลังก็อีกเรื่องนึงอันนี้ก็แบบเป็นพวกไอ้นี่ให้เก็บอ่ะนะฮะตามสูตรนะครับครับUI ภายในเกมแล้วกันเออนะฮะเนี่ยหมาครับกระเป๋าช่องหมาเฮ้ยน้องหมามันหิวป่ะให้อาหารได้นะครับโอ้โหหมากินดีจังเนาะกินบาฟหรือเปล่าโอ้อะไรสั่งได้อะไรอย่างนี้นะครับผมข้อมูลสัตว์นะฮะเจ้าตัวนี้อารมณ์สกิลแล้วนี่มันหิวอยู่ป่ะเนี่ยแล้วทีนี้มาดูเรื่องของแบบพวกสเตตนี่ฮะแล้วก็มีเยอะแยะมากมายนะครับถ่ายรูปได้นะครับผมแบบให้แอดเพื่อนอะไรอย่างนี้นะครับเปลี่ยนชาแนลเปลี่ยนโลกAbilityหรือสกิลครับครับเกเตอร์นี่ก็เก็บของนี่ดูฮะอัพเวลโอ้โหรายละเอียดเกมแบบ ability โอ้โหหน้ามึนอะครับสายคราฟครับครับผมได้แล้วอ่ะเลินไปแล้วแต่ว่าคุณจะเล่นอะไรไปก่อนคอมแบทจะมาสายไหนยังไงแต่จริงๆแล้วอัพทุกอย่างอะนะครับรวมๆนะฮะแล้วก็เนี่ยมีอันนี้น่าจะเป็นมาสเตอรี่ผมเรียกว่าระบบกึ่งๆใช้ยาก็ได้มั้งอะไรประมาณนี้นะฮะนะครับผมความเชี่ยวชาญนะฮะแล้วก็แน่นอนนะฮะชัดมากเรื่องการแต่งตัวอะไรก็ว่าไปนี่ฮะไปที่มอเลยฮะโกทูมอไม่ต้องห่วงครับสายแฟชั่นฮะจัดเต็มครับโอ้โหมันเป็นเกมออนเชื่อแหละมันเป็นเกมเซอร์ไวเวลขนาดใหญ่อะที่มีฟังก์ชันให้คุณคราฟของสร้างพื้นที่เยอะมากโอ้โหเรียกว่าสนุกสนานแน่นอนอ่ะนะครับผมอะชิพเมนต์นี่ก็มีฮะนะอันล็อกต่างๆก็เพื่อที่จะได้โบนัสของไอเทมไปใช้ตามที่เราคุ้นเคยกันดีเลยครับครับอันนี้อาจจะดูแบบคร่าวๆนิดนึงนะฮะอันนี้ก็แน่นอนว่าแพ็คของเต็มแล้วเดี๋ยวเราต้องรีบไปเอาของเหล่านี้นะฮะไปสร้างไปคราฟกันต่อไปทีมนะฮะก็เพื่อนแหละนะครับตัวเกมเนี่ยเอาจริงๆวันนี้เราอาจจะไม่ได้โชว์แต่ตัวเกมเนี่ยมีระบบแบบผมจะเรียกว่า PVP ก็ได้นะครับคือแต่จริงๆมันคือการไปบุกบ้านชาวบ้านเขาอะอะไรประมาณนี้นะครับเยอะแยะจริงๆโอ้น่าสนใจแล้วก็สภาพภูมิอากาศหลากหลายนะฮะนี่คือภาพจากเกมมือถือนะฮะครับผมบอกเลยว่ามือถือใครแรงนี่ฟินนะฮะฟินเลยเฮ้ยการไปสำรวจนี่ก็น่าจะเจออะไรดีๆบ้างบางทีอาจจะตอบของนู่นใช่นี่ไงล่ะมีมุกอย่างนี้ด้วยเลเวล4เลเวล4ก็อันนี้มันยังมันเลเวลยังไม่ค่อยเยอะนะฮะครับผมหมาเก็บให้เนี่ยฮะแล้วยังมีกล่องเติมให้นูดแต่แน่นอนว่าระหว่างเปิดเนี่ยเราก็ต้องดูก็ต้องส่องหน่อยก็คือพูดง่ายก็จำลองชีวิตที่คุณแบบว่าเอาตัวรอดจากสภาวะที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้แหละก็อาจจะเป็นซอมบี้ยึดโลกไปแล้วอะไรก็ว่าไปนะครับผมประมาณนั้นนะฮะเอาละครับก็ประมาณนี้เต็มคร่าวๆแต่จริงๆไม่ควรจะมาเงื้อง้าแบบเราครับผมดูฝั่งนู้นดูดิฮะไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะง่ายไปเสียหมดนะฮะเนี่ยดูดิบางทีก็มีกล่องอยู่เงี้ยตาต้องดีนะกล่องดรอปกันวันนี้เราจะมาพิสูจน์กันครับว่าซอมบี้ลงน้ำได้หรือไม่ยิงไล่ยิงเรียกดิยิงเรียกเลยนี่ฮะไอ้ตัวเวล15โอ้ยวิ่งหนีน้ำเร็วอะไรครับวันนี้เผื่อแบบใครอยากลองโอเคตัว15ที่2ไว้โอ้โหดูดาเมจที่คุณเลยก่อนจะฆ่า15ได้กระสุนหมดก่อนพอดีอะไรลองดูดิถ้าเราใช้อาวุธระยะประชิดล่ะครับเขาขวดเรากลับไปนั่นนี่นี่ไงเราเต็มดูมันโอเคเมื่อตอนกลางคืนเฮ้ยมาแล้วซอมบี้จะเกิดเยอะขึ้นก็ตกมินนี่ก็มินนี่กินยาดิไม่มียาในกระเป๋าต้องเลยเปิดดิเปิดดูกระเป๋าหน่อยมันต้องมียาฉีดเฉิดอะไรบ้างเนี่ยคุณไม่ได้พกมาเลยฮะโอ้มึงเอาโซฟาทุ่มเลยแล้วกันเนี่ยฮะเราอันนี้เราเล่นให้ดูเลยว่า
มาแบบไม่พร้อมอย่างเราเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรแต่อันนี้หลักๆเราคือเราอยากให้เห็นระบบของเกมนะครับว่ามันเยอะแยะจริงๆเอาเลยครับพวกผู้ติดเชื้อเกิดขึ้นมาแล้วอันนี้หลุมศพคืออะไรอ่ะอะไรหลุมศพคนอื่นเหรอเออเป็นไปได้หรือศพเปากระเป๋าเราเองไม่รู้ไม่รู้กระเป๋ากระเป๋าคนมันมีเป็นไอคอนหลุมศพอยู่ในฉากด้วยเออนั่นไงหนึ่งตัวโอ้ยเกิดเยอะเออซัดเลยซัดเลยตัวเกมมีระบบเอ็มแอสซิดให้ด้วยนะฮะเผื่อแบบใครอยากเล่นง่ายๆหรือว่าใช้ไจโรช่วยก็ได้นะมือถือผมว่าน่าจะทำให้เล่นได้ง่ายขึ้นมากกว่าเอานิ้วลากนะฮะครับผมเอายิงโอ้ยโอ้โหกระโดดมาเยอะโคตรเท่มันก็จะเก่งกว่าเดิมอ๋อโอเคอันนี้แบบรักษาตัวแบบฉุกเฉินไว้ก่อนครับผมแล้วรีบเข้าไปคุยดิของมันวิ่งได้นะฮะแล้วดูทางออกดิฮะเฮ้ยหมาของใครอ่ะเฮ้ยหมาของเราหมาคนแสดงว่ามีคนขึ้นไปครับแล้วกูมาอยู่อะไรตรงนี้นะนั่นไงเขาอยู่ข้างบนป่ะอ๋อเราต้องขึ้นคอปเตอร์ป่ะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันให้เห็นว่าตัวเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะฮาร์ดคอร์นะครับครับผมแล้วเนี่ยพอเราเฟลปั๊บของก็ดรอปแล้วก็เขาเรียกว่าเกียร์ดูบาลิตี้ความทนทานของอาวุธก็ลดลงหรืออุปกรณ์ต่างๆที่เราพกไปใช่เลยครับใช่อ่ะมาฮะพี่ชาโมให้คะแนนเลยครับในแง่ของเกมมือถือเลยนะในฐานะที่ผมเป็นคนชอบเล่นพวกเกมเซอร์ไวเวอร์9,478คะแนนครับผมโอเคเรียบร้อยตัวเกมรายละเอียดเยอะจริงนะฮะรายละเอียดเยอะจริงนะครับเอาจริงคนที่แบบบ้าสำรวจบ้าใส่ใจอะไรเงี้ยรับเควสส่วนผมเนี่ยผมมองว่าเขาแปลงจากเกมในรูปแบบที่เราคุ้นเคยที่เป็นเกมแนวแอคชั่นหรือเซอร์ไวเวอร์ให้กลายเป็นแนวเหมือน MMORPG ชอบกลก็ใช่เออมันคือรูปแบบเกมอย่างนั้นเลยครับคือมีพื้นที่ให้เราสร้างบ้านป้องกันบ้านครับของแล้วเราก็ไปสำรวจไปเก็บเงินไปเก็บของตามอีเวนต์กิจกรรมก็มีโอ้โหเยอะแยะมากมายเนี่ยผมมองว่าเขาเปลี่ยนรูปแบบนั้นให้กลายเป็น MMO ที่เรารู้จักมากกว่าใช่นะครับผมมันก็แน่นอนครับรูปแบบการเล่นหรืออะไรก็ตามมันอาจจะต้องใช้เวลาศึกษาเรื่องระบบค่อนข้างเยอะทีเดียวแต่ส่วนผมนะลองดูแล้วรวมๆแล้วเนี่ยเปิดใจหาเพื่อนเล่นแล้วสร้างบ้านกันคงสนุกมีกิลอะไรก็ว่ากันไปใช่นะครับไปรวมตัวกันไปบุกรวมตัวกันไปสำรวจเอาจริงการสำรวจมันก็มีเป็นโคออปด้วยใช่ไม่ใช่ว่าจะเป็นต้องไปคนเดียวสำหรับผมนะครับผมให้ไป 825,000 ครับผมให้น้อยกว่าผมเพราะอะไรอารมณ์การเข้าถึงเราต้องใช้เวลาครับแล้วก็การใส่ใจเยอะพอสมควรผมว่าอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับสไตล์แบบเรียกว่าไงดีสไตล์แบบแคชชวลหรือน้องๆ อะไรอย่างเงี้ยอาจจะยากไปหน่อยแต่นี่มันก็คือถ้าพูดตรงๆมันก็คือเสน่ห์ของการเรียนรู้แหละเนี่ยเหมือนนี่ป่ะเหมือนพวก MMO ป่ะเห็นป่ะคือแบบเราก็ต้องเจอระหว่างทางเหมือนเราเจอในแมปอ่ะใช่อะไรอย่างนั้นนะครับประมาณนี้ก็แล้วกันนะฮะลองดูครับเข้าใจดีแปลกดีเหมือนกันน่าไอส่วนตัวที่ผมไม่ได้ให้เต็มเพราะว่าผมอยากให้ความเป็นเซอร์ไวเวอร์มันเยอะกว่านี้เพราะว่าอันนี้มันจะมีแค่แบบหิวอืมแล้วก็เรื่องของยาแล้วก็เรื่องของพลังชีวิตอะไรพวกนี้ผมรู้สึกว่าอยากให้มันมีแยกหิวกระหายเหนื่อยพอแล้วไปลดอย่างอื่นลงแค่ประมาณ 2-3 อย่างนี่ก็กูก็ปวดหัวจะแย่แล้วนะไอ้ที่ผมไม่ชอบอ่ะคือไอ้พวกระบบไอ้อย่างในซิตี้ฮอลล์เมื่อกี้ที่มันจัดการแคมป์ดูสเตตดูกราฟความเป็นอยู่ของคนเมืองมันอันนั้นน่าจะเป็นพวกระบบไอ้เรปูเทชั่นหรือเปล่าที่แบบทำเควสให้กับเมืองเพื่อเพิ่มค่าความสนิทสนมกับ NPC เพื่อปลดล็อกนั่นนี่ขึ้นไปไอ้พวกนี้ผมไม่ค่อยชอบผมอยากให้มันมีความโลนลี่มากกว่านี้โอเคเกมเซอร์ไวเวอร์ผมอยากให้มันเหงามากกว่านี้หน่อยอันนี้มันก็พูดยากนะครับเพราะว่าดูจากเบสอันนี้จริตส่วนตัวผมอ่ะแต่เบสของเกมนี้ดูท่าทางน่าจะเป็นแนว MMO หน่อยใช่ใช่ฟาร์มของเยอะๆหน่อยนะครับประมาณนั้นแต่โดยรวมที่ผมให้เยอะเพราะว่าโดยรวมแล้วตัวเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะผมเชื่อว่าอย่างนี้ออกแบบมาได้ค่อนข้างลึกดีครับเกมที่ลึกนั่นหมายความว่าเป็นเกมที่ทางผู้พัฒนาค่อนข้างที่จะใส่ใจครับผมนะครับค่อนข้างใส่ใจนะครับรายละเอียดยิ่งเยอะเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะตอบโจทย์ผู้เล่นที่แบบสายฮาร์ดคอร์ได้ค่อนข้างมากแต่ผมไม่ค่อยถนัดกับการเล่นบนมือถือเอาเป็นว่าผมยอมรับตรงๆเอาเป็นว่าก็เป็นอีกทางเลือกนึงให้กับคนที่ค่อนข้างที่จะซีเรียสเกมมิ่งนะฮะจริงจังเกมมิ่งแล้วก็มาตอนนี้ลงมือถือแล้วเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าก็ใกล้ตัวคุณมากขึ้นการฟาร์มหรือการเล่นอะไรก็อาจจะง่ายขึ้น
นะครับแล้วก็น่าจะดีด้วยเพราะเป็นภาษาอังกฤษแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองฝากด้วยละกันนะครับอาจจะติดอยู่เรื่องเดียวก็คือเรื่องของเซิร์ฟเวอร์ยังมันความแลกอ่ะเออนะอันนี้ก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงก็ละกันนะครับโอเคครับถ้ายังไงชื่นชอบยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็แนะนำมาด้วยโพสต์มาได้นะครับคอมเมนต์มาได้ว่าอยากให้เรารีวิวอะไรนะครับครับโพสต์มาเลยนะครับรัวๆเลยละกันนะครับส่วนที่เราสัญญากันเอาไว้นะครับกับตัวของซอยวายนะครับได้ยอดถึงแล้วเรียบร้อยเรามีการแจกแน่นอนและเราจะมีต่อภาค2แน่ถ้ายังไงติดตามกันด้วยละกันนะครับครับวันนี้เราสองคนไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ เอายามาหน่อยไหมโอ้โหไม่มันใหญ่มากมันเยอะดูแล้วมันโอ้โหอะไรกันกันหนาเฮ้ยเดี๋ยวผมจะไปงัดไอ้โตเวล15โอ้โหขอบคุณ เอาปืนบาซูก้าไปไหม